ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะเช้าวันนี้ก็คือขี้เกียจมากไม่รู้จะทำอะไรเนาะก็งานบ้านก็มีเต็มหน้านั่นแหละแต่ก็เราก็คือขี้เกียจเราไม่อยากทำเราก็เลยทำนิดๆหน่อยๆพอดูดฝุ่นพอปัดเท็ดๆถูๆก็คือขี้เกียจทุกคนขี้เกียจมากๆเลยเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะได้กลับไทยก็คือใจนี่อยู่เมืองไทยแล้วไม่อยากไปทำอะไรเลยก็นับวันรออย่างเดียวทุกคนวันนี้พ่อบ้านมารับออกไปข้างนอกทุกคนเราจะไปแลกเงินกันนะการที่บิลจะกลับไทย1ครั้งนี่ก็คือต้องไปแลกเงินเพราะว่าเราจะเอาเงินอิหร่านนี่ไปแลกที่เมืองไทยไม่ได้เขาไม่ค่อยรับทุกคนมันเหมือนไม่รู้อ่ะเขาไม่รับนะมันไม่ค่อยมีเนาะก็เราก็ต้องไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็เราก็ถึงจะสามารถกลับไทยได้ที่อิหร่านมันก็จะมีร้านรับแลกเปลี่ยนเงินมากมายหลายๆที่แต่ว่าแถวบ้านเบลก็คือเราต้องเข้าไปในเมืองมันถึงจะมีร้านรับแลกเงินนะถ้าจะเป็นในตัวเมืองเตหะรานเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบถนนใหญ่ๆที่เขาแบบรับแลกเงินโดยเฉพาะมีหลายร้านมากแล้วแต่เรทแล้วแต่ค่าเงินเราก็เลือกดูได้เลยแต่แถวบ้านเบลก็คือมันต้องเข้าไปในเมืองแล้วมีไม่กี่ร้านด้วยเราจะไปตามหาดูว่าร้านไหนมันมีบ้างบางที่ก็ไม่มีนะทุกคนบางที่ก็มีแต่เงินยูโรบางที่ก็มีแต่เงินดอลลาร์แล้วแต่ดวงว่าเราจะไปแลกเงินที่ไหนนะก่อนจะออกไปที่ไหนนะทุกคนก็อย่าลืมให้อาหารลูกๆนะก็มันเวลาที่เราออกมาข้างล่างนี้ก็จะมานั่งรอกันพร้อมเพียง3ตัวนะเวลากลับมาจากข้างนอกก็ได้ยินเสียงรถนี่ก็จะรีบวิ่งตามก้นรถมาเลยเนาะมาถึงที่ตลาดแล้วนะทุกคนตรงนี้ก็คือมันเป็นเหมือนรัฐบาลเขาจัดตั้งขึ้นให้แลกในราคาที่ต่ำกว่าร้านค้าทั่วไปนะตรงนี้แต่ว่าคนเยอะมากๆพ่อบ้านให้เบลให้พ่อบ้านเข้าไปเซิร์ฟดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่าแต่พ่อบ้านบอกว่าเราต้องไปจับบัตรคิวต้องตื่นตั้งแต่5ไปจับบัตรคิวนางบอกถ้าเราจะมาแลกที่เนี่ยเราต้องมาตั้งแต่5มาเราถึงจะได้บัตรคิวทุกคนเอ้ยแล้วเรทเงินวันนี้ตรงนี้ก็คือ36มันก็ดีกว่าร้านค้าทั่วไปเพราะว่าร้านค้าทั่วไปมันก็38เกือบ39เลยนะตอนนี้คนก็เลยเยอะไงตรงนี้คนก็จะมาแลกเงินบางคนเขาก็ทำเป็นอาชีพไปเลยนะแบบแลกไว้ในราคาที่ต่ำแล้วก็ไปขายในราคาที่สูงมันก็จะได้เก็งกำไรนู่นนี่นั่นเนาะเขาก็จะทำเป็นแบบนี้เลยนุ่นพ่อบ้านเดินออกมาแล้วตรงนี้ไม่มีนางบอกเบลเนาะเราก็จะไปอีกที่หนึ่งมันก็จะมีหลายที่แต่มันก็จะไกลกันไงที่แถวบ้านเบลอะแต่ถ้าเป็นในเมืองหลวงในเตหะรานอู้เยอะเป็นแบบมีหลายที่อ่ะมีเยอะแต่ว่าเราต้องขับรถไปไกลแล้วไปในเมืองหลวงเตหะรานก็คือป้ายทะเบียนรถเรามันจะไปได้เป็นวันคู่วันขี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนบางที่มันเข้าไปไม่ได้บางที่มันเข้าไปไม่ถึงเราต้องจอดรถแล้วก็ต่อแท็กซี่ไปเพราะบ้านนางก็เลยไม่อยากไปก็ไม่อยากให้ลูกนั่งไปนั่งแท็กซี่นู่นนี่นั่นหอบลูกหอบเต้าไปนั่งแท็กซี่นางก็เลยหาเลขแถวนี้แหละพาเบลไปเลขแถวนี้แหละนะทุกคนครับรถมาในเมืองทีไรทุกคนร้านคงร้านค้าเยอะมากแบบเดินซื้อของกับจ่ายซื้อของสะดวกสบายเนาะแถวบ้านเบลมันก็ไกลจากร้านค้ามันเป็นเหมือนชนบทอย่างเงี้ยไงแต่ว่าในเมืองนี่ก็คือรถเยอะเสียงดังบีบแต่กันปุ๊กปังปุ๊กปังเนาะใครมีบ้านอยู่แถวนี้ไม่รู้จะได้นอนไหมนะมันเสียงดังถ้าได้นอนก็คงจะเป็นเที่ยงคืนตีหนึ่งนู่นแหละมันถึงจะไม่ค่อยมีรถนะแต่ถ้าเป็นเช้าๆนี่อู้รถเยอะดูดิคนเยอะมากรถเยอะมากเนาะยิ่งถ้าเป็นบ้านแม่ย่าเบลนะทุกคนโอ้โหแบบแต่เช้ามารถเขาก็เสียงสตาร์ทรถไปแล้วตั้งแต่6โมงเช้าคนก็ไปทำงานกันเนาะบ้านแม่ย่านี่ก็เป็นตึกติดกันโอ้อยู่กันแบบมันเออัดอ่ะมันไม่เหมือนเวลาเบลไปทีไปอยู่กับแม่ย่าทีก็คือนอนไม่ค่อยหลับตื่นได้ยินเสียงแต่รถตั้งแต่เช้านะถ้ากลับมาบ้านตัวเองก็คือตอนเช้ามันเงียบสงบทุกคนมันสงบมากบ้านเบลจริงๆนะถ้าเป็นในเมืองนี่เบลลืมในเมืองไปแล้วแหละตอนนี้เบลชอบแบบชนบทมากกว่าในความรู้สึกนะตอนนี้นะชอบแบบอะไรเงียบๆมากกว่าไม่ชอบแบบคนแบบเยอะๆขับรถเข้ามาในเมืองตรงนี้นะทุกคนก็มาแลกเงินอีกที่นึงเขาก็บอกว่าไม่มีทุกคนไม่มีก็เลยพ่อบ้านก็เลยแบบพาไปอีกที่นึงพอมาแล้วก็เลยมาได้ตรงนี้แหละได้ตรงที่เล็กๆตรงนี้แหละมันก็เป็นสถานที่ตรงนี้ก็คือมันก็จะมีร้านขายของเป็นตลาดอยู่ข้างล่างแล้วก็มีคลินิกเบลชอบพาน้องอดีนกับอนาเวลาที่ป่วยไม่สบายก็จะพามาคลินิกแถวนี้ก็จะมีร้านรับแลกเงินอยู่ที่นี่เนาะพอเราเข้าไปนะตอนเบลเข้าไปเนาะพ่อบ้านเนี่ยเข้าไปก่อนใช่ไหมไปถามเนาะ
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามีแค่$150ทุกคนร้านรับเลขเงินจะมีแค่$150มันเป็นไปได้ยังไงพ่อบ้านก็เลยโทรเรียกเบลเข้าไปเบลก็เลยเดินเข้าไปเบลก็เป็นคนต่างชาติเนาะเบลก็ไปถามเลยอ้าวที่ประเทศอิหร่านเนี่ยมันไม่มีเงินดอลลาร์แล้วเหรอเบลก็พูดเป็นภาษาอิหร่านเนาะเขาก็บอกมีพูดใหญ่เลยนะทุกคนแบบเราจะแลกว่าโอ้ยเราแลกตั้งเยอะจะมาให้เราแค่$150มันจะไม่มีอะไรทุกคนเขาไม่อยากให้แลกนะเขาดูหน้าคนด้วยนะบางคนก็หน้าพ่อบ้านอาจจะเป็นหน้าเหมือนโจรหรือเปล่าเขาก็เลยไม่อยากให้แลกพอเบลเดินเข้าไปนะโอ้ยคนรับแลกเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยจ้าเราก็ดูแบบเป็นนางพญาไงทุกคนเขาก็เลยแบบผัวเราก็คือหน้าเหมือนโจรมากเขาก็เลยไม่อยากให้แลกเบลแลกเงินดอลลาร์ไปนะทุกคนก็ได้เรทประมาณ38ประมาณนี้มันได้ก็ได้เรทดีอยู่นะเพราะว่าเราไปอีกร้านหนึ่งมันเป็น39แต่ว่าเขาบอกว่ามีไม่ให้เขาทำนานมากแล้วเพราะบ้านอารมณ์เสียก็คือแบบนางไม่ชอบใจจุดใจจ่อรอจะให้แลกก็แลกนางก็เคยแลกเงินนางก็บอกว่านะฉันก็เคยแลกเงินจะมาอะไรลีลาอะไรนางก็โมโหให้เขาก็เลยพาไปร้านอื่นพอมาร้านนี้เขาก็บอกว่ามีน้อยไม่ได้มีไม่เยอะอะไรเงี้ยโอ้โหเปิดร้านเป็นรับแลกเงินขนาดนั้นจะมี$150มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเบลก็เลยเข้าไปนี่ไปพูดอู้ประเทศอิหร่านเนี่ยจะไม่มีดอลลาร์แล้วเนาะเบลก็พูดอย่างนี้นะกับเขาเขาก็แบบมีเจ้าเท่าไหร่เขาบอกงี้เลยนะทุกคนแลกเงินเสร็จก็ขับรถออกมาทันทีจากตัวเมืองก็ใช้เวลานานอยู่นะทุกคนก็ประมาณบ่ายสองแล้วนะตอนนี้ร้านขายขนมปังที่เราเคยไปซื้อบาบาดีขนมปังที่เป็นละ5 บาท 10 บาทนะเขาก็ปิดแล้วเราก็เลยแวะมาซื้อขนมปังร้านที่มันมีเค้กแล้วก็เขาจะมีขนมปังขายแต่มันราคาก็คือ20 บาทขึ้นไปเพราะว่านางก็แบบโอ้โห20 บาทเลยเห็นขนมปังแผ่น2 แผ่น20 บาทนางก็โอ้โหขนที่ขาเนี่ยมันไม่ร่วงไปหรอกจ้า20 บาทเองโอ้เมื่อกี้เพิ่งแลกเงินดอลลาร์ไปนางก็คงแบบโอ้โหหลายอย่างเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหหลายอย่างแต่ว่าก็ซื้อให้กินนะมันก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแหละหามาก็ต้องให้เมียให้ลูกบ้างแหละนะจะแบบเก็บไว้อย่างเดียวนี่เก็บไว้เผาตัวเองหรือไงเงินน่ะจับจ่ายออกมาบ้างไม่เป็นไรหรอกเพราะว่านางจะเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนนางจะคิดเพราะว่าขนมปังในร้านนี้มันเปิดตั้งแต่เช้าจนถึง5 โมงเย็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเปิดตลอดเพราะว่าร้านขายขนมปังที่เราเคยซื้อ5 บาท 10 บาทที่เขาทำสดๆใหม่ๆร้อนๆอ่ะเขาจะปิดช่วงบ่ายเขาจะเปิดอีกทีช่วงเย็นนางก็ไม่อยากออกมาตอนเย็นแล้วไม่อยากขับรถออกมาแล้วถ้าเข้าไปบ้านก็คืออยู่แต่ในบ้านเลยไม่อยากออกมาแล้วก็เลยแวะมาซื้อร้านนี้มันก็20 บาทขึ้นไปนี่แหละวันนั้นที่เราไปห้างใช่ไหมแล้วส้มมันราคา15 บาทแต่ข้างนอกก็คือ12 บาทนางก็แบบอุ้ยข้างนอก12 บาทไปซื้อข้างนอกดีกว่าไหมแต่เบลก็บอกไม่เอาจะซื้อในนี้นางก็เลยซื้อให้15 บาททุกคนนางคิดนะแบบเอาเงินที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นเศษเล็กน้อยเอามารวมกันมันซื้อได้ตั้งหลายอย่างนะก็คิดไปแบบนี้ทุกคนเราก็ได้เค้กมาด้วยวันนี้เค้กจะไปกินน้ำชากันนะจะไปซื้อเค้กแล้วก็ไปต้มน้ำชากินกันที่บ้านค่ะกลับออกมาจากร้านขายเค้กนะทุกคนจะขับรถกลับบ้านแล้วพ่อกับลูกทะเลาะกันทุกคนตอนเรียกที่จะออกมาไปเรียกเงินกันใช่ไหมเพราะว่านางก็ให้ความหวังลูกว่าพ่อจะซื้อลูกโป่งให้อย่างนั้นอย่างนี้น้องอดินนางก็แบบจำเลยนะทุกคนนางจำเลยนะช่วงนี้ถ้าพูดแล้วไม่ซื้ออะไรให้นี่นางจะงอนมากน้องอดินจะงอนพ่อมากๆเลยก็แบบนั่งอยู่ในรถไม่พูดไม่จาเบลก็ถามว่าเป็นอะไรทำไมหน้าบึ้งทำไมงอนอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบก็หน้าเป็นแบบนี้เลยทุกคนหน้าบึ้งหน้างอนถามก็บอกว่าไม่มีอะไรหนูไม่เป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยก็พูดไปแบบนี้เนาะแล้วพ่อบ้านนางก็เห็นลูกหน้าบึ้งหน้างอนนางก็แบบว่าให้ลูกซื้อเค้กให้แล้วจะเอาอันนู้นจะเอาอันนี้จะเอาหลายอย่างเอาแต่ใจตัวเองก็บ่นให้ลูกพึมพำพึมพำพึมพำแต่ว่าก็เลี้ยวรถเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เดินลงไปซื้อลูกโป่งให้ลูกอยู่ดีก็ตัวเองพูดไปเลี้ยวอ่ะก็จะไปให้ความหวังลูกทำไมอ่ะทุกคนแล้วแบบน้องอดินก็เห็นพ่อขับรถออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไม่ซื้ออะไรให้ใช่ไหมก็หน้าเป็นแบบนี้เลยทำไมมึงก็พอมึงเนาะพุ่นนะหน้าดูหน้าซะก่อนดูหน้าลูกดูซะก่อนเชื้อพ่อมันแรงจริงๆทุกคนสุดท้ายก็ไปซื้อให้ลูกอยู่ดีใจอ่อนก็ซื้อลูกโป่งมาให้4-5 ลูกอยู่ดีทำเป็นบ่นไปงั้นแหละทุกคนแต่สุดท้ายก็ซื้อให้อยู่ดีทุกคนนางก็เป็นคนแบบชอบพูดชอบบ่นนะแต่อันนู้นมันแพงอันนี้มันแพงนางก็บ่นไปแต่สรุปนางก็คือซื้อให้อยู่ดีพอเราพูดเราแบบเห็นหน้าเราแบบงองๆอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอยากพูดด้วยนางเป็นคนแบบน้อยใจนางก็จะเดินลงไปซื้อให้เบลกับลูกก็เหมือนกันนะเอาถ้าเอาใจใจถ้าอยากได้ก็คือมันต้องได้อ่ะ
นางก็ต้องซื้อให้อ่ะทุกคนลูกไผมันก็คือผู้นั่นล่ะบอกเลยความเอาแต่ใจนี่ก็คือมันมาทั้งแม่ทั้งพ่อเบลก็เอาแต่ใจนะไม่ใช่ว่าไม่เอาแต่ใจเพราะบ้านนี่ก็คือนางเอาแต่ใจมากเวรกรรมนะจ๊ะเวรกรรมมันมีมันตามทันในชาตินี้เลยจ้ะเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเคยทำไว้กับพ่อกับแม่ตั้งแต่แรกนี่พ่อบ้านนางก็ได้รับผลกรรมเต็มๆที่นางเคยทำไว้กับแม่ย่านะพอมาเจอลูกตัวเองลูกตัวเองก็คือเอาแต่ใจสุดๆอยากได้อะไรไม่ให้นี่นางน้องก็จะง่างอเลยนะกับพ่อนะแต่กับเบลไม่นะแต่กับเบลก็ธรรมดาถ้าเบลบอกว่าไม่ให้ก็คือไม่ให้เบลก็จะคำไหนคำนั้นก็คือมันไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างลูกโป่งอย่างเงี้ยตอนแรกไปบอกว่าอย่าไปซื้อมันก็คือขยะจะไปซื้อทำไมซื้อมาเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไม่เหมือนเอาเงินไปเอาซื้อมาทิ้งอ่ะทุกคนเล่นแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งอยู่ดีลูกโป่งอ่ะแต่มันก็คือความสุขทางใจของเด็กๆอ่ะเนาะพ่อบ้านนางก็ตามใจลูกนางก็ซื้อให้อยู่ดีซื้อมาแล้วก็ว่าอะไรไม่ได้นางก็เล่นไปทุกคนเนาะเด็กๆก็ธรรมดามันก็เวลาที่เราอยากได้อะไรนึกถึงเราที่เราเป็นเด็กไงเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้อ่ะมันก็เสียใจอยู่นะเบลเองก็คือเวลาขออะไรคุณตาก็คือนานๆก็จะได้ทีไม่ค่อยได้หรอกส่วนมากก็จะเป็นแบบญาติพี่น้องซื้อมาให้บ้างลูกโป่งนี่ไม่ได้เล่นหรอกมีแต่พอเรามีลูกมาแล้วอย่างเงี้ยเรานึกถึงตัวเองเราก็อยากซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกแต่ว่าตามใจมากๆมันไม่ดีไงทุกคนมันก็คือเวลาที่เราไม่ซื้อให้เขาก็จะหน่อยพอโตขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้ตลอดมันจะทำแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวดุพ่อบ้านประจำอย่าตามใจลูกมากมันไม่ดีมันจะเป็นเหมือนเธอมันจะเป็นเหมือนตัวเองเบลก็พูดอย่างนี้นางก็แบบนางก็ขำแบบในคำพูดของเบลนะแต่ว่านางก็ซื้อให้ลูกอยู่ดีทุกคนนางก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาเงินมาเยอะๆจะซื้อให้ลูกทุกอย่างเลยจ้าอีพ่อผู้หาเงินเก่งนายธนาคารใหญ่เงินหลายเงินเป็นพระอภิมหาเศรษฐีจะซื้อให้ลูกทุกอย่างโอ้ยวันนี้ไปร้านรับแลกเงินหลายล้านมากเลยทุกคนก็คือเขาไม่อยากให้เราแลกแล้วค่าเงินตอนนี้ก็คือแพงมากค่าเงินดอลลาร์แพงมากสมัยก่อนที่เบลมาตั้ง 5-6 ปีที่แล้วอู้ยเงินดอลลาร์นี่คือสะพัดมากแบบใช้จ่ายแบบรุ่มร้ามาเห่ามากทุกคนเพราะบ้านนี้ก็คือรายได้นางเยอะใช่ไหมนางก็แลกเงินมาเป็นปึกๆเลยนะแต่ก่อนนะเบลมาเที่ยวเวลาขากลับเพราะบ้านก็จะแลกเงินให้กับบ้านไปด้วยอย่างเงี้ยก็ไปแลกเงินที่ในเมืองหลวงในเตียร์ร้านก็มันก็ไม่แพงมากเนาะทุกคนมันก็ใช้ได้แต่เวลาไปค่าตั๋วเครื่องบินอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยแพงเนาะค่าเงินมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากค่าครองชีพมันก็ยิ่งถูกไปอีกมันก็ได้แบบดีเลิศประเสริฐสีแต่แหละแต่ตอนนี้ก็คือเวลาไปร้านไหนเขาก็มีน้อยไม่ถึงพันดอลลาร์มีไม่ถึงแบบนู้นแบบนี้เขาก็ไม่อยากให้เราแลกยิ่งพ่อบ้านไปอีกร้านหนึ่งร้านที่สองนะเขาแบบเป็นผู้หญิงนางบอกเป็นผู้หญิงที่เขาก็นั่งกดคอมพิวเตอร์ลีลาโอ้โหเป็นแบบลำนู่นแหละมาตั้งแต่สมัยโกโลกเลยลีลานางบอกลีลามากแล้วไม่อยากให้เราแลกแบบคือไม่อยากให้เราแลกตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะเปิดร้านรับแลกทำไมเพราะบ้านนางก็แบบบ่นให้เขาบูมอยู่ในรถเนาะเบลก็ว่าไม่ต้องบ่นหรอกเดี๋ยวเราไปร้านอื่นมันก็ไม่ได้มีร้านเดียวเนาะในแถวนี้มันก็มีหลายร้านเพราะบ้านนางก็เลยพาขับรถไปร้านอื่นเขาลีลาแบบนู้นแบบนี้เขาไม่อยากให้ฉันแลกเขาคิดว่าฉันมันไม่มีเงินก็นี่แหละเบลก็บอกแล้วให้โกนหนวดแล้วก็ไปรับค่อยไปรับแลกเงินนี่หน้าเป็นหนวดเป็นแบบมีหนวดเขาคิดว่าเธอเป็นโจรนะดิเขาก็เลยไม่ให้แลกคนเขาก็ไม่ค่อยรู้หรอกทุกคนว่าผัวเบลหน้าโหดแต่ว่านางอยู่ในโหมดคิตตี้โอ้นางเป็นคนแบบชะม้อยชะม้ายนางเป็นคนแบบผู้หญิงตัวเล็กๆผัวเบลหนาเมื่อคนอื่นเขาไม่รู้เหมือนเบลไงทุกคนเขาไม่ได้มาอยู่ในจุดนี้เนาะเขาอาจจะแบบมองดูหน้าแล้วโอ้หน้าโหดเหมือนโจรก็เลยแบบไม่ให้แลกดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่พอเบลเดินเข้าไปเขาเห็นเราเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาจะหน้าสีหน้าคนแรกเงินเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนเลยนะทุกคนโอ้มีเมียต่างชาติเลยโอ้ดูมีเงินเนาะอะไรเงี้ยก็เลยให้เรารับเรียกไงทุกคนเบลเดินเข้าไปนะเบลไม่พูดภาษาอิหร่านกับผัวเลยนะทุกคนเบลจะพูดภาษาอังกฤษเบลก็จะเย็ดโนโอเคตังกิ้วเลยนะผัวเบลก็จะโอ้เย่อย่างเดียวก็คือพูดภาษาอังกฤษก็คืออ่อนกันทั้งคู่ไงทุกคนผัวเบลก็จะแบบคำพูดที่นางชอบพูดก็คือคำว่าเย็ดคำว่าเย็ดนางก็จะแบบเย่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะแบบพูดกับเย่ตลอดก็เย่อยู่นั่นแหละจะไม่รู้จะเย่อะไรนักหนาบางทีเบลก็ฟังไม่รู้เรื่องพูดเลยว่าเย่อยู่นั่นแหละทุกวันนี้ก็คือภาษาอังกฤษก็คือลืมไปหมดแล้วทุกคนเบลจะไปสนามบินได้ยังไงเบลก็คิดว่าเบลลืมภาษาอังกฤษหมดแล้วมันจะพูดได้หรือเปล่าเนาะกับผัวก็คือเวลาผัวพูดภาษาอังกฤษมาหยุดพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอิหร่านดิพูดภาษาอิหร่านเข้าใจง่ายกว่า
จะพูดภาษาอย่างอังกฤษก็คือคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะต้องพูดภาษาอิหร่านมันถึงจะเข้าใจจริงๆนั้นตอนนี้เบลก็คือฟังภาษาอิหร่านไปแล้วภาษาอังกฤษก็คือน้อยมากที่จะฟังรู้เรื่องแต่มันก็มีฟังได้นะเวลาเราดูหนังดูการ์ตูนก็ฟังรู้เรื่องก็พูดได้นิดๆหน่อยๆแต่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเวลาฟังเขาพูดเร็วๆรัวๆเงี้ยก็จับใจความไม่ทันเหมือนกันภาษาอิหร่านก็เหมือนกันก็จับใจความไม่ทันแต่พูดได้ไหมเบลพูดได้นะภาษาอิหร่านแล้วไปไหนมาไหนคนเดียวเองก็ได้แล้วนั่งรถมงรถมีรถแท็กซี่เนี่ยสามารถสื่อสารได้รู้จักค่าเงินพูดได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเอาแบบพูดจริงๆจังๆเวลาไปหาหมอมันก็จะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆก็จะพูดไม่ค่อยได้แต่ถ้าเวลาออกไปซื้อของหรือว่ามีคนมานินทาเรารับหลังเงี้ยมาเลยจ้าแม่จะแบบจัดให้มันเต็มที่ภาษาอิหร่านคำด่านี่เยอะเต็มหัวแต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดแบบตลอดเวลานะทุกคนแต่ว่าเรารู้ว่าใครมานินทาเราเรารู้ว่าใครมาว่าให้เราเรารู้ว่าใครจะมาโกงเราอันนี้รู้แน่นอนเราก็แบบจะแบบรวดเร็วทันใจแต่ถ้าเอาแบบเป็นการเป็นงานเป็นจริงเป็นจังเวลาไปหาหมอเนี่ยมึนตึ๊บจ้ะไม่รู้เรื่องเลยแต่เบลไม่ยอมแพ้หรอกเบลก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกคนยิ่งถ้าเบลลูกเบลไปโรงเรียนเนี่ยเบลคงจะได้สอนหนังสือลูกกอไก่เหมือนมันก็จะเป็นภาษาพยัญชนะเราก็คงจะได้เรียนไปกับลูกเบลก็คงจะได้สอนลูกพ่อบ้านเองนะก็ทำงานใช่ไหมเบลก็คงจะถามพ่อบ้านในคำนี้คำนี้พอเราพูดมากๆเดี๋ยวมันก็จะซึมเข้าหัวเราเองเบลคิดว่าอย่างนี้นะพอน้องอดินไปโรงเรียนก็คงจะได้เรียนไปด้วยกันมันก็คือแบบความโชคดีของเราไปด้วยเดี๋ยวก็พูดได้เองแหละเดี๋ยวก็เป็นเองแหละมันเราถ้าเราไม่หยุดพยายามนะทุกคนถ้าเราพยายามเราก็ต้องทำให้ได้จริงๆนะเบลไม่เคยแบบยอมแพ้เลยยิ่งภาษาอิหร่านนะเบลพูดได้เองอัตโนมัติเลยแต่ว่าเบลเป็นคนชอบถามเวลาคำถามเหมือนกับว่าคำว่าเยดคำว่าโนหรือว่าคำว่าเอาสรรพนามไปใช้กับอันนู้นอันนี้อย่างเงี้ยเบลก็จะถามพ่อบ้านอันนี้มันใช้กับอะไรอันนี้มันต้องพูดยังไงพ่อบ้านนางจะเป็นคนชอบสอนแบบนู้นแบบนี้มันจะใช้กับคำนี้นะเอาคำนี้มาเหมือนกันนะเวลาเธอไปตรงนี้อย่าพูดคำนี้กับคนอื่นนะเนี่ยเวลาเบลจะถามคำนั้นอยู่ย้ำๆตลอดเวลากับพ่อบ้านแต่พ่อบ้านไม่เคยโมโหว่าทำไมเราถามบ่อยแต่นางก็จะบอกกับแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันก็จะซึมเข้าหัวเราเลยนะทุกคนมันจะซึมเข้าไปในหัวเบลน่ะอัตโนมัติเลยแต่เราก็เป็นคนความจำสั้นแต่ว่ารักชั้นยาวก็คือแบบจำได้นิดหน่อยแต่ก็จะถามบ่อยๆนะทุกคนแต่ก็จำได้แหละจำได้อยู่แต่ก็รักเรายาวมากกว่าความจำมันไม่ก็เป็นไรหรอกนะทุกคนเนาะวันนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบลด้วยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ